สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่องย b u c h ช n แนลอาจารย์เกยสกข้าจูนนะครับนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการนะครับเรื่องเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกและมุมมองในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับ the real world นะโลกตามที่เป็นจริงอันนี้มาถึงเอพิโซดที่9แล้วนะครับฉลาด แต่ทำไมเป็นทุกนะครับใครที่มารับชมนะครับแปเอพิโซดที่แล้วแนะนำนะย้อนกลับไปดูนะครับก็คงจะเหลืออีกสักประมาณ1นึตอนนะครับผมก็จะจบนะเรื่องของเด e r e ร l w o r บ d นะเพื่อให้มุมมองความคิดแก่ทุกท่านในการมองโลกและการใช้ชีวิตละกันนะเพราะว่าหลายท่านเนี่ยต้องเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการเงินปากทองอยู่แล้วนะเรื่องการเมืองสังคมก็ฟังข่าวทุกวี่ทุกวันนะเรามองโลกในสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินรับทราบข่าวสาร แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะมองไม่ทั่วถึงคือเรื่องของข้างในจิตใจ,จตัวเองนะครับจึงมาชวนคุยกันในชนะุดซีรีส์ในอพิโซดนี่นะครับ The Real World นะโลกตามที่เป็นจริงก็งได้เกิดมาตั้งแต่อพิโซดแรกละนะว่ามนุษย์เกิดมาก็ทำตามๆกันนะจากตามๆกันในของการศึกษาเล่าเรียนของการดำรงชีวิตนะครับของการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันเราก็เกิดแยกแยะทฤษฎีปฏิบัติโยนทฤษฎีกลับไป เอาปฏิบัติมาแล้วก็รวมเป็นประสบการณ์อ่านะบางคนเชื่อว่าทฤษฎีปฏิบัติไม่ได้คืนโรงเรียนคืนสถาบันศึกษาคืนวัดไปให้ครูอาจารย์ไปปฏิบัติเอาให้พระที่วัดปฏิบัติสินธรรมเอาตัวเองออกมาสู่โลกความจริงนะโลกที่ประสบการณ์สอนเราว่าทฤษฎีเป็นเช่นนี้ปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติเป็นเช่นนี้ประสบการณ์เจ้าหลายคนเกิดความสับสนหาทางเลือกหาทางเพิ่มพูนความรู้ต่างๆ นะบางคนก็เชื่อไปตามกระแสนะครับก็เชื่อว่าทางเลือกของกระแสสังคมคือคำตอบนะครับก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นมากมายนะฮะจนหลายคนเนี่ยนะจนกะเกษียณก็ยังไม่รู้นะครับว่าตัวเองเนี่ยมองโลกตามที่เป็นจริงหรือเปล่านะครับจากสิ่งที่ผ่านมาทั้งประสบการณ์ความสับสนทางเลือกนะครับแล้วก็ไปถึงเรื่องของมันคือปัญญาหรือเปล่าที่เรารู้หรือว่ายังมีมายาเคลือบแฝงอยู่นะครับ และทุกคนส่วนใหญ่นะเวลาเกิดทุกข์ขึ้นก็จะคิดว่าคนอื่นเนี่ยเป็นผู้สร้างทุกข์ให้เรานะแต่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกข์เนี่ยมันเกิดจากที่เราสร้างขึ้นมาเองนะด้วยความหลงหรือความไม่รู้นั่นเองนะเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ผ่านมานะครับใน8เอนในเอินนี้นะครับผมก็จะพูดให้ฟังนะว่าถ้าเราเข้าใจโลกตามความเป็นจริงนะเป็นการตรวจสอบตัวเองแล้วกันถ้าเราเข้าใจโลกตามความเป็นจริง เราศึกษามาสูงจบปัญญาตีโทเอกผ่านประสบการณ์ชีวิตมามากมายประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงกิตยศความร่ำรวยแต่ทำไมนะเราจึงเรียกว่าฉลาดนะนะคนที่ดำเนินชีวิตมาถึงกเกษียณจนประสบความสำเร็จมากมายฉลาดแต่ทำไมเป็นทุกข์ทำไมเราฉลาดแต่ยังเป็นทุกข์อยู่ทำไมเราฉลาดเราถึงมีความรู้สึกเป็นทุกข์ความร้อน ความเครียดวิตกกังวลน,นี่แหะครับคือสิ่งที่เป็นคำถามที่ตั้งให้ทุกคนลองตอบดูคนสมัยนี้เรียนสูงการศึกษาสูงมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์สูงใช้ตกกรรกะเหตุผลนะคิดวิเคราะห์เก่งในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับนะมองเหตุปัจจัยรูปรธรรมต่างๆแต่ทำไมยังมีความทุกข์อยู่ทำไมยังดับความทุกข์นี้ไม่ได้อันนี้น่าสนใจเคยสังเกตไหมครับว่า ยิ่งโลกเราพัฒนาองค์ความรู้มากมายศาสตร์ต่างๆมากมายนะมีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นวัตกรรมทางวิศวกรรมอะไรมากมายแต่ทำไมมนุษย์ยังทุกอยู่ถ้ามนุษย์ฉลาดถ้าฉลาดจริงๆต้องไม่ทุกสิถ้ามนุษย์ฉลาดจริงๆเนี่ยนะความทุกต้องเกิดไม่ได้สิทำไมมนุษย์ยังทุกกันอยู่แล้วทุกหนักด้วยนะบางทีฟังข่าวสังคมสมัยนี้นะบางคนก็ป่วยจิตประสาทก็เยอะ บางคนก็ไปยุ่งเกี่ยวกับพวกยาเสพติดนะจนะทำให้สมองเสียหายก็มีบวยเป็นจิตประสาทก็ไม่น้อยบางคนถึงบอกว่าต้องใช้นะพวกายามาช่วยนะให้นอนหลับเป็นต้นถ้ามนุษย์ฉลาดจริงการศึกษาสูงจริงยุคสมัยนี้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆดีจริงฉลาดแต่ทำไมเป็นทุกข์อันนี้น่าสนใจนะครับสิ่งเหล่านี้จะมาชวนคุยกันในคลิปนี้ นะเพราะบางทีเนี่ยนะผมก็อยู่ใกล้ชิดคนใกล้ตัวผมนะอย่างลูกผมเนี่ยนะครับนะบางทีเขามาเล่าสิ่งต่างๆที่เจอที่โรงเรียนนะเจอสิ่งต่างๆให้ผมฟังนะผมก็ฟังเสร็จแล้วเข้าใจเพราะว่าคุณพ่อเองก็เคยผ่านมาไอ้เรื่องการทําตามกระแสนะเกิดเ,เข้าเข้าใจระหว่างทฤษฎีกับปฏิบัติประสบการณ์ความสับสนทางเรื่องเนี่ย คือสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผ่านมาหมดแล้วนะครับนะความทุกข์อ่านะที่เคยคิดว่าคนอื่นสร้างให้นะแต่เราไม่รู้ว่าตัวเราเองสร้างขึ้นมาเองจริงๆเราก็เป็นคนดับทุกข์นั้นะด้วยตัวเราเองนะครับแต่ว่าเราไม่รู้ไงฮะความไม่รู้ความหลงมายาหรือปัญญาเราแยากแยะไม่ออกไม่เวลาจริงบางทีนะครับขับรถไปนะก็นั่งคุยกับลูกเวลาเขาเห็นนะได้ยินเขามีปัญหาอะไร นะบางทีได้ยินมาจากตัวเขาเองบางทีก็ได้ยินมาจากเขาคุยกับคุณแม่เขานะก็มานั่งฟังนะก็บางทีขับรถไปก็เอาเรื่องราวบนท้องถนนแะครับเล่าให้เขาฟังว่าคนเราสําคัญที่มันไม่ใช่ความฉลาดในการศึกษาเราเรียนเราเรียนหนังสือเก่งดีแต่อ q คิวเราสูงแต่ทำไมเราถึงมีความทุกข์อยู่ถ้าเราฉลาดจริงทำไมเราถึงเห็นคนที่โง่งเขากว่าคนที่ทำไมด่ดีคนที่ทำชั่วแล้วทำไม คนเหล่านั้นเขาถึงไม่ทุกข์ก็ยังหัวเละเบิกบานแต่ทําไมเราซึ่งเป็นคนฉลาดเราเห็นสิ่งไม่ดีต่างๆเห็นความชั่วร้ายเห็นสิ่งต่างๆเรากลับกลายเป็นทุกข์เรากลับกลายเป็นไม่มีความสุขกับกายเป็นมองโลกแล้วมันหม่นหมองผมก็ใช้เวลาบนท้องถนนนี่แหละเวลาขับรถไปเราก็อยู่หลังพวงมาลัยก็มีโอกาสพูดคุยกับลูกก็เล่าให้เขาฟังดูสิขับรถเนี่ยเห็นไหมหนุ่มสาวคู่นั้นคุยกันกระนุ่งกระนิ่งเนี่ยขับรถชา้า นี่ถ้าเกิดมีคนใจร้อนขับมาข้างหลังไม่ทนระวังขับเสยไปก็เกิดอุบัติเหตุดูคนนั้นสินะขับมอเตอร์ไซค์เล่นสไลด์มือถือไม่สนใจนะขับช้าอยู่เลนซ้ายนะห่างไปโอ้โหเป็นร้อยเมตรเลยถนนโลง่งแต่ขับช้าเล่นมือถืออยู่ถ้ามีคนที่ใจร้อนไม่เข้าใจหงุดหงิดขับไปก็เกิดอุบัติเหตุหรือถ้าเกิดเราอยู่เลนกลางรถก็ไม่ได้แยแสะอะไรเพราะฉันจะขับสไตล์สบายๆไปเรื่อยๆ นะครับกลายเป็นรถติดบนถนนซ้ายก็ไปไม่ได้กลางก็แซงไปไม่ได้นะขวาสุดก็ติดรถเลี้ยวเห็นไหมครับมันก็ติดไปตามท้องถนนแต่ถ้าเราหงุดหงิดถ้าเราหัวเสียเราก็ด่าไปตามเ,เรื่องราวท้องถนนเพราะเราไม่เข้าใจคนอื่นเราไม่เข้าใจว่าชายหญิงค่นั้นเขาคุยกันก็นุ่งก็นิงว่าอะไรฮะเขาลังแฮปปี้กันังอินเลิฟนะทำไมคนนั้นถึงสไลด์มือถือเล่นอยู่นะเราควรจะบอกเขาดีไหม ว่ามันอันตรายนะแต่ว่าถ้าบีบแตะไปก็จะฉุนโกรธเพราะยุคสมัยนี้นะครับเราเห็นข่าวแล้วบางทีขับนะเตือนสัญญาณบีบแตะเบาๆว่าจะฉุนโกรธพอรถมันไปไม่ได้ฮะขวาก็ติดเลี้ยวตรงกลางก็ขับไปเรื่อยๆเอื่อยๆนะซ้ายก็ขับช้านะครับโดยที่ข้างหน้าถนนเนี่ยโล่งว่างเห็นไหมครับเพราะแต่และคนเราไม่รู้ว่าในใจเขาคิดอะไรในใจเขามีความทุกข์หรือเปล่านะคนที่ขับเอื่อยๆเรื่อยๆกำลังเหมือลอยอยู่หรือเปล่า เพราะนั้นการมองโลกให้เข้าใจก็คือเราต้องมองแล้วก็สามารถอ่านเข้าใจคนได้นะถ้าเราใจร้อนขับไปเสยมอเตอร์ไซค์ไม่ว่ายัางไงแล้วแต่คนในครอบครัวเขาที่บ้านเขาจะรู้สึกอย่างไรเขาจะเป็นทุกร้อนอย่างไรจิตเราก็จะเกิดเมตตาขึ้นมาเข้าใจเขาเราว่าขับช้าลงรอได้ในความหมยสิ่งต่างเราเหล่านี้นะครับมันสามารถพูดสอนได้บนน้องถนนเราก็สอนลูกหลานเราให้เข้าใจชีวิตการเรียนหนังสือเก่งดี ลูกผมเรียนเก่งนะฮะได้เกรด4.0นะเรียนเก่งแต่หลายครั้งก็จะสับสนความเข้าใจชีวิตความทุกข์เกิดขึ้นนะไม่เข้าใจว่าทำไมเพื่อนเป็นอย่างนั้นเพื่อนเป็นอย่างนี้นะคนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นต้นนั่นแหละครับถือโอกาสสอนเขานะให้ปัญญาที่แท้จริงความฉลาดที่แท้จริงนะครับ ว่าในโลกยุคนี้นะครับนะเป็นโลกที่กําลังโฟกัสไปที่ความมั่นคงทางอาหารนะฟู้ดเซเคียริตี้นะครับเครือข่ายคังอาหารมุ่งสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับเพื่อรองรับภาวะวิกฤตนะมุ่งพัฒนากลุ่มเกษตรกรช่วยเกษตรกรพัฒนาชุมชนส่งเสริมชุมชนพัฒนาประเทศไทยนะครับผลลัพธ์ก็คือเกิดพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดภัยอินทรีย์นะครับและมีไรายได้พัฒนาเสร็จ ฐกิจฐานล่านะครับท่านที่ต้องการร่วมสนับสนุนเกษตรกรอินทรีนะครับท่านที่ต้องการสุขภาพดีสุขภาพดีก็ส่งผลต่อจิตที่แจ่มใสเพิ่มพูนพละกําลังในการทําการงานในทุกวันในทุกเพศในทุกวัยสำหรับท่านและครอบครัวนะครับอาหารดูแลสุขภาพอาหารออร์แกนิกอินทรีย์ปลอดสารพิษมีอัปเดตทุกสัปดาห์นะครับสอบถามได้ที่โทรไอดีไลน์1 8 1ย์แ6ดนนะครับคุณหนึ่ง เพื่อนอาจารย์เสรนะครับอย่าลืมแฮชแท็กอาจารย์เสรด้วยนะครับก็เป็นการสนับสนุนช่องอาจารย์ด้วยดูเพิ่มเติมได้ในเ w อร์ไวนะครับ kingdomorganicnetwork.com และขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากทุกท่านมาณาที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ